ขยับมาดูอีกเหตุการณ์นึงครับผู้ใหญ่บ้านที่เมืองคอนปืนดุคือรัวปืนขึ้นฟ้าเมาหรือเปล่าเขายืนยันนะครับว่าไม่ได้เมากลางแต่อ้างว่าองค์อะไรลงท้าเวสสุวรรณลงฮะตอนลงจำไม่ได้ว่ารัวปืนฮะเดินกระตุปัดตุเป๋เหลือเกินนี่เพิ่งดื่มมาหรือเปล่าเอาล่ะตอบว่าใช่แล้วกันเหตุการณ์นี้ตอบว่าใช่เลยทั้งหมดครับผู้ใหญ่บุญเกียรติเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชควงปืนรัวขึ้นฟ้ากี่นัดนะ7นัดซ้อนฮะรัวปืนขึ้นฟ้า7นัดซ้อนชาวบ้านบอกโหตกอกตกใจกันทั้งอำเภอเพราะว่าเสียงปืนเนี่ยค่อนข้างดังสนั่นหวั่นไหวก็เลยไปสอบถามภรรยาของผู้ใหญ่บุญเกียรติบอกว่าเข้าใจว่าเมาอะเข้าใจว่าเมาแต่เหตุการณ์นี้ไม่ใช่ยิงเพราะเมาอ้าวทำไมล่ะยิงเพราะองค์ลงอีกทีครับพี่แตงฮะพี่แตงคือภรรยาของผู้ใหญ่บุญเกียรติยิงเพราะองค์ลงองค์ท้าวเวสสุวรรณลงสามีผู้ใหญ่เนี่ยเป็นคนที่มีองค์ท้าวเวสอยู่ในตัวบางครั้งบางทีเนี่ยจิตมันจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอันนั้นแหละคือองค์ลงเมื่อกินเหล้าเข้าไปจิตมันก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวองค์ก็เลยลงตอนนั้นเหมือนกันแล้วก็มีการยิงปืนขึ้นฟ้าแต่เข้าใจว่าไม่เกี่ยวกับการเมาแต่ประการใดเอาละคุยกันไม่ค่อยเข้าใจแล้วถามผู้ใหญ่ตัวจริงผู้ใหญ่บุญเกียรติเจอตัวฮะเจอตัวผู้ใหญ่บุญเกียรติยอมรับว่าวันนั้นเนี่ยยิงจริงๆแต่ไม่ได้เจตนาจะยิงใครนะครับแล้วก็ตอนยิงไม่รู้ตัวด้วยพูดเหมือนกับภรรยาเลยเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากเรื่องขององค์ท้าวเวสสุวรรณลงมาประทับพอดีเลยคว้าปืนขึ้นมายิง